ร็จแล้วชวนมาร่วมงานใครกินเนื้อสัตว์พวกเราไม่กินสนับสนุนรายการโดยสิริมงคลอยู่แล้วดีอยู่แล้วสุขอยู่แล้วสบายเพราะชีวิตสัตว์ไม่ใช่อาหารนะครับรวมตัวกันผ่านแฟนเพจกดไลค์กันเสร็จแล้วเชิญมาร่วมงานมาดูรายการของเรานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับบริเวณในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะในย่านโซนประมาณแถวๆวัชรพลเนี่ยนะฮะรามอินทราสายไหมแถวๆนี้เนี่ยนะฮะก็คือเป็นโครงการหมู่บ้านชื่อว่า The Iris นะครับโครงการนี้ก็สวยๆนะฮะเนี่ยบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะฮะตึกรามอาคารของเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอาคารที่มีรูปทรงแบบแนวสไตล์เวนิสเมืองอะไรอ่ะเมืองเวนิสประเทศอะไรอ่ะอิตาลีหรือเปล่าอิตาลีนะก็โอเคนะฮะบรรยากาศสวยๆวิธีการเดินทางมาง่ายๆก็คือว่าท่านที่เดินทางมาทางวัชรพลนะครับก็มุ่งตรงมาเลยนะครับผ่านห้างเพอร์เนอรี่ที่มีรูปหมีน้อยเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงมาครับมาเจอทางที่จะต้องเลี้ยวซ้ายไปยูเทิร์นกลับมาแล้วก็ตรงมานิดนึงถามใครก็ได้ The Iris นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของร้านนี้ก็ได้เขาดังนะฮะชาวมังสวิรัติชาวเจจะรู้จักดีชื่อว่าร้านไวโซย่าของพี่มุ้ยพรพัฒน์นรารัตน์วันชัยแนะนำให้รู้จักกับน้องพี่มุ้ยที่ดูแลเราวันนี้น้องอมแอมสวัสดีฮะต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยว่าการที่รวมพลังมังสวิรัติตอนนี้ได้ออกมาข้างนอกนะคะก็ได้รับเสียงตอบรับจากคุณผู้ชมเป็นอย่างดีแล้วตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่มีร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านอาหารเจร้านอาหารมังสวิรัติอยากจะแนะนำให้ถือว่าเราเป็นสื่อกลางก็ได้ให้กับในการเผยแพร่ให้กับคนทั่วไปนั้นได้มีโอกาสได้รู้จักว่ามีอยู่ที่ไหนรสชาติอาหารเป็นยังไงแล้วก็เราจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการที่จะช่วยเป็นสื่อกลางให้กับพวกท่านค่ะครับอยู่กับเราแน่น้องสายป่านนะฮะคนที่รวบรวมทำหนังสือนะครับชื่อหนังสือว่าอยากกินฉันนะครับเอาละด้านนอกร้อนแต่ด้านในเย็นฉ่ำร้านนี้ชื่อว่าร้านไวโซย่าไปเข้าข้างในกันครับพี่มุ้ยนะครับเป็นหนึ่งในคนที่ทานอาหารมังสวิรัติทานอาหารเจเนี่ยนะครับมานานชาวรวมพลังมังสวิรัติรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเราไปออกบูธออกงานนะครับร้านไวโซย่าก็จะไปร่วมออกบูธกับเรานะครับเป็นการร่วมด้วยช่วยกันแสดงพลังของมังสวิรัติร้านไวโซย่าสวยครับคุณผู้ชมคะข้างนอกในอากาศร้อนทีเดียวนะคะแต่พอเข้ามาข้างในเนี่ยความรู้สึกเนี่ยบอกได้เลยว่าความรู้สึกร้อนเนี่ยหายไปเป็นปลิดทิ้งเลยเพราะว่าที่นี่มีความรู้สึกว่ามีแต่ความเบาสบายแล้วก็ความเย็นส่วนหนึ่งแน่นอนค่ะว่าเพราะว่าเจ้าของร้านนะคะอย่างคุณมุ้ยพี่มุ้ยของเราเนี่ยก็เธอเป็นคนใจบุญมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำบุญที่สำคัญนั้นเธอเน้นหนักเรื่องของการละเว้นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่เลยบรรยากาศเลยสบายสบายเย็นขนาดที่ข้างนอกนะร้อนมากค่ะเคยไปจัดงานนะครับรวมพลังมังสวิรัติไม่ว่าจะเป็นตลาดภูนทรัพย์หรือจะเป็นที่เดนายพระราม9นะครับพี่มุ้ยก็ไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็มีการตักบาตรมังสวิรัติก็แหมเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะทำให้เกิดตักบาตรมังสวิรัติก็คือการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ด้วยอาหารมังสวิรัตินะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆดูบรรยากาศรอบๆเราเนี่ยฮะตกแต่งสวยงามนะครับดูแล้วก็เพลินหูเพลินตานะครับพาครอบครัวมารับประทานอาหารในบรรยากาศแบบนี้แน่นอนมีความสุขฮะนี่เลยค่ะที่คุณรักหยิบมานี่คืออะไรฮะนี่คือผลิตภัณฑ์ของร้านค่ะนอกจากชื่อร้านไวโซย่าแล้วก็ยังเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะอาหารสำเร็จรูปค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโจ๊กนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างครับ อาหารที่สำเร็จรูปสามารถฉีกซองแล้วก็ทานได้เลยอันนี้ก็คือมีทั้งลาบนะคะมีทั้งโจ๊กใส่น้ำร้อนคนๆคนแล้วทานได้เลยอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมคะครับก็บอกว่าเจปีนี้หรือเจปีไหนก็ตามจะไม่จำเจนะครับเพราะว่าไวโซย่าเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเพราะว่าต้องการให้เกิดความสะดวกในการรับทานสะดวกในการที่จะถวายพระสะดวกในการที่จะทำบุญด้วยอาหารบริสุทธิ์นะครับเป็นอาหารแห่งการให้คุณเก่งคะยังไม่พอเท่านั้นคุณสายป่านคุณผู้ชมคะผู้เรียบเรียงหนังสือนะคะคุณน้องขาผู้เรียบเรียงหนังสือเนี่ยนะคะหนังสืออยากกินฉันเอาไปซะแล้วค่ะไปเอาหนังสือฮะคือชวนน้องเข้ามาด้วยนะครับในวงการมังสวิรัติรู้จักน้องสายป่านเพราะว่าเป็นเจ้าของแฟนเพจอยากกินฉันแล้วก็เธอมีอุดมการณ์ที่ดีน่ารักมากทำหนังสือเล่มนี้นะอยากทราบที่มาของชื่อนิดนึงอ่ะชื่อนี้คุณน้องได้มายังไงทำไมถึงเลือกชื่อนี้
คือเมื่อก่อนเราดูละครทีวีอย่าลืมฉันแล้วก็ติดละครนี้มากทางช่องสาวใช่ไหมครับแต่ในใจลึกๆอ่ะเราต้องการที่จะรวบรวมหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วก็เลยคิดชื่อหนังสือว่าจะทำยังไงให้มันติดหูก็เลยเอาอย่าลืมฉันกับอย่ากินฉันในความรู้สึกลึกๆของสัตว์ใช่ไหมคะว่าอย่ามากินฉันเลยใช่ไหมครับโอเคนี่เมื่อสักครู่เราคุยค้างกันไว้คุณผู้ชมคะที่ฉันบอกว่าคุณสายป่านนี่นะคะนอกเหนือจากเป็นผู้เรียบเรียงหนังสืออยากกินฉันแล้วยังเป็นแฟนคลับของไวโซย่าเหมือนกันค่ะชอบเห็นบอกชอบมากเลยชอบมาไวโซย่านี่จะต้องทานขาดไม่ได้เลยอะไรคะสายป่านจะชอบทานไอตัวแคปเจอร์อะค่ะนี่แคปเจอร์ค่ะคุณผู้ชมคะเขาทำดีมากเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นข้าวกล้องผสมงาอบกรอบนี่ฮะคราคเกอร์ข้าวกล้องผสมงาอบกรอบรสสาหร่ายในมือคุณน้องสายป่านแล้วก็รสบาร์บีคิวนะครับวันนี้เนี่ยคนที่ทานมังสวิรัติเนี่ยนะครับต้องการที่จะเอาชนะต่ออุปสรรคที่หลายคนชอบพูดว่าหาทานยากไม่สะดวกเลยนะถ้าเจออาหารแบบนี้หาทานยากจบเลยนะครับแล้วมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะครับแปลว่ารับประทานได้เลยพี่น้องชาวนะครับอิสลามมุสลิมนะฮะทานได้แล้วก็นอกจากนี้นะฮะผมชอบมากๆก็คือนี่ครับนี่นะฮะเขาเขียนไว้เลยนะครับแกงเป็ดย่างวีแกนสะดวกมากครับฉีกซองแล้วรับประทานได้เลยนะครับมีหลายอย่างอ่ะวันนี้นะครับพี่มุ้ยใช่ไหมคะพี่มุ้ยไม่อยู่พี่มุ้ยติดธุรกิจติดภารกิจนะฮะก็คือการเปิดร้านอีกร้านนึงซึ่งก็เป็นร้านไวโซย่าอีกที่หนึ่งนะฮะในแถวย่านปทุมธานีเดี๋ยววันหลังพาไปเที่ยวครับแต่ว่าเขาได้บอกน้องสาวที่น่ารักไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะพาเราไปรู้จักกับเมนูด้านในตามเรามาเลยนะครับค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมนะฮะขณะนี้เขาก็จัดเตรียมนะครับภาชนะนะครับเอาไว้แล้วนะฮะซึ่งก็บอกเราว่าในการทำอาหารมันง่ายมากนะครับโดยเฉพาะอาหารของไวโซย่าคุณผู้ชมดูฮะเอาอย่างนี้เดี๋ยวกล้องนะฮะจับมาที่ตรงนี้นี่คือภาชนะของร้านเห็นไหมฮะว่าร้านไวโซย่าเนี่ยนะครับภาชนะอย่างดีนะครับจัดว่าหรูหราเลยทีเดียวนะฮะเพื่อให้วันพิเศษของครอบครัวหรือของตัวคุณเองเนี่ยนะครับมีความสุขจริงๆนะครับด้านนี้ฮะคุณรักครับเขาเขียนไว้ข้าวกล้องหอมมะลิผสมควีนัวพร้อมรับประทานคำนี้ฮะคำว่าข้าวกล้องหอมมะลิผสมควีนัวคำว่าควีนัวเนี่ยผมเคยเห็นคุณกาลแมพัชรศรีเบญจมาศเนี่ยนะครับเขาพูดถึงว่าเขาชอบรับประทานมากควีนัวนะฮะเดี๋ยววันนี้จะได้มารู้จักกับคำว่าควีนัวนะฮะผัดเปรี้ยวหวานเห็ดรวมและเต้าหู้ยังไม่หมดครับผัดเห็ดรวมผสมแปะกล้วยนะฮะในซอสถั่วเหลืองยังไม่หมดแกงกะหรี่ไก่เจค่ะสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแกงกะหรี่ไก่เจสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีแล้วก็นี่แกงเผ็ดอย่างที่คุณเก่งแนะนำไปค่ะแกงเผ็ดเป็ดย่างเจนั่นเองนะครับสะดวกขนาดนี้เลยเหรอครับคุณผู้ชมครับคือซองเหลือแค่นี้เองฮะนะคุณผู้ชมมีติดบ้านเอาไว้แล้วคราวนี้ก็จะพูดกับเราไม่ได้แล้วนะว่าอาหารเจนั้นหารับประทานยากนะครับทีนี้บางคนก็บอกแหมแบบนี้มันจะออกมาหน้าตาเป็นไงมันจะรสชาติมันจะดีไหมอร่อยไหมเดี๋ยวมาดูสิฮะเดี๋ยวมาดูกันร้อนคุณผู้ชมเพราะอันนี้คือเข้าไปนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะหมายถึงว่าแกะจากกล่องนี้ออกมานี่จากเดิมเป็นกล่องนี้นะคะพอแกะกล่องออกมาปุ๊บจะมาเป็นแบบนี้แล้วก็นำไปนึ่งฮะนึ่งค่ะผ่านการดูอุปกรณ์ดีกว่าคุณผู้ชมครับร้านไวโซย่าเขาเน้นความสะดวกนะฮะสะดวกสบายมากนะครับเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่แหมง่ายต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็ง่ายต่อการพกพามากๆเลยนะครับอุปกรณ์นี้ต้องติดบ้านด้วยเลยใช่ไหมถ้าคุณเป็นลูกค้าไวโซย่าเนี่ยคุณต้องมีอุปกรณ์แบบนี้ก็คือหม้อนึ่งอ่ะคุณน้องขาแนะนำเลยค่ะเราจะนึ่งหรือว่าแต่ถ้าไม่สะดวกในการนึ่งเราสามารถเอาไปต้มน้ำค่ะต้มน้ำจะดีกว่าอ่ะเร็วกว่าด้วยค่ะเอาน้ำใส่หม้อต้มแล้วก็ใส่ผลิตภัณฑ์ทั้งซองเลยใช่ค่ะต้มด้วยกันเลยว่าเจ้าของร้านไวโซย่าค่ะคุณผู้ชมคะจะคอยพูดกับเราตลอดเวลาเลยว่าไม่แนะนำแล้วก็ไม่สนับสนุนในการที่จะนำอาหารไปเข้ากับเครื่องไมโครเวฟเนี่ยนะคะเพราะว่าจะทำให้สูญเสียคุณค่าของอาหารไปคือเรื่องคือเธอเป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือวิตามินต้องครบถ้วนสิ่งที่จะนำเข้าสู่ร่างกายจะต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดนั่นเองค่ะขอดูวิธีการเลยนะครับคุณน้องค่ะ
เริ่มต้นจากการมีหม้อแบบนี้ซึ่งก็ไปหาซื้อเอาเราไม่ได้มาขายหม้อนะครับดังนั้นก็เอาผลิตภัณฑ์มาทำให้ดูนิดนึงอันนี้คือซองใช่ไหมคะแก้วแต่ซองนะฮะใส่อย่างนี้เลยฮะใช่ค่ะตอนรับประทานนี่คือรับประทานทั้งซองเหรอฮะเปล่าค่ะอ๋อเอาซองออกเราเวฟไอเรานึ่งประมาณ5นาทีค่ะเดี๋ยวนะไมโครเวฟไม่เอานะถ้าไม่มีแบบนี้ก็คือใส่น้ำในหม้อแล้วก็ต้มเหมือนต้มไข่นะโอเคนะครับแล้วก็รอกี่นาที5นาทีค่ะ5นาทีระหว่างที่รอนะครับร้านนี้เปิดมานานยังฮะก็เดือนนี้จะเดือนที่3แล้วค่ะอ่ะร้านนี้ลูกค้ามาสั่งอะไรเป็นพิเศษจะมีลาซานญ่าผักขมอบชีสทาโก้ผักขมแล้วก็จะเป็นข้าวรีทอร์ตเด็ดๆเลยก็คือแกงเผ็ดเป็ดย่างค่ะแกงเผ็ดเป็ดย่างวันนี้พี่มุ้ยบอกว่าจะแนะนำเมนูอาหารอะไรให้กับรายการรวมพลังมังสวิรัติครับค่ะจะมีข้าวกล้องผสมขี้นัวนะคะแล้วก็จะมีแกงเผ็ดเป็ดย่างผัดเปรี้ยวหวานผสมแป๊กกล้วยแล้วก็ผัดเห็ดรวมแกงกะหรี่ไก่เจแล้วก็แกงกะหรี่ญี่ปุ่นค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะทำอยู่ในครัวดูครัวเขาครัวเขาเป็นแบบนี้ครับแค่นี้อะฮะแค่นี้อะฮะคุณเปิดร้านอาหารคุณมีครัวแค่นี้เหรอฮะที่เราเคยไปถ่ายทำมาไม่ว่าจะเป็นร้านของคุณไม้นะฮะร้าน Loving Heart ที่รามอินทราเขาต้องมีตู้ยงตู้เย็นเก็บโอ้ยเครื่องดูดควันผัดกันชุ่มกันหูชุ่มเชงชุ่มเชงทุกอย่างเลยที่นี่แต่ว่าที่นี่ครัวมีแค่นี้เหรอฮะใช่ค่ะแล้วก็โต๊ะนั่งทานกันเลยคือเป็นอาหารแบบอาหารที่แบบว่านั่งรับประทานกันทั้งครอบครัวใช่ค่ะเสิร์ฟมาเต็มโต๊ะเลยแต่ว่าครัวมีแค่นี้ค่ะเป็นไงล่ะคุณผู้ชมฮะสะดวกสบายมากบรรยายไม่ถูกว่างั้นเถอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหารกันดีกว่าคุณเก่งไปไปดูกันเลยดีกว่านะครับนี่คือภาชนะในการที่จะใส่นะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาหาร5นาทีออกมาจะหน้าตาเป็นไงนะครับอย่าเพิ่งแกะนะฮะเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันอ๋อตรงนี้เลยฮะเอางั้นแกะเลยคุณผู้ชมครับมาเสร็จแล้วนะฮะคุณผู้ชมดูนะครับเริ่มต้นจากซองแรกอันนี้คือแกงเผ็ดเป็ดย่างนะฮะของไวโซย่านะครับฉีกซองปั๊บแล้วก็เทออกมานะครับจากซองแกงเผ็ดเป็ดย่างแสนอร่อยนะครับรสชาติเข้มข้นนะครับเนื้อเป็ดที่ไม่ใช่เนื้อที่มาจากเป็ดแต่เหมือนเป็ดมากนะครับอร่อยแน่นอนนะครับยังสวยงามโดยการที่จะตกแต่งประดับประดาด้วยผักนิดหน่อยนะครับผักอะไรฮะที่วางลงไปทีแรกแค่นี้นะครับนี่คือแกงเผ็ดเป็ดย่างสวยงามนะฮะน่ารับประทานอาหารของไวโซย่าเป็นอาหารสำเร็จรูปที่แม่มีจุดเด่นนะครับดึงดูดลูกค้าอยากทราบว่าซองแบบนี้เก็บไว้ได้นานแค่ไหนครับก็ปีหน้าเลยค่ะหรือว่าถ้าเราซื้อไปแล้วก็เก็บไว้ได้เป็นปีเลยฮะใช่ค่ะเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติใช่ค่ะไม่ต้องไปชงไปแช่อะไรทั้งนั้นอ๋ออะมาดูข้าวขี้นัวนะครับคำว่าขี้นัวนี่มันคืออะไรฮะเป็นพืชตระกูลข้าวชนิดหนึ่งอืมขี้นัวเป็นยังไงนะขี้นัวเป็นพืชตระกูลข้าวชนิดหนึ่ง มีประโยชน์มากกว่าข้าวกล้อง2เท่าค่ะครับผมเป็นพืชตระกูลข้าวนะครับมีประโยชน์มากกว่าข้าวกล้องถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับดูความใส่ใจของทางร้านนะคะคือจะเสิร์ฟข้าวคุณผู้ชมคะไม่ใช่ว่าใส่แบบนี้นะเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยดิฉันเดาได้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องมีการอัดข้าวแล้วคว่ำใช่ค่ะคุณผู้ชมคิดดูสิว่าการจะทานอาหารนะมีความใส่ใจมีความรักในสิ่งที่จะไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์นะคะแล้วก็ทำให้ผู้ที่มารับประทานอาหารนั้นมีความสุขด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขทางสิ่งที่ได้มองเห็นผ่านสายตาแล้วก็เรื่องของรสสัมผัสที่เดี๋ยวเราจะมีการชิมกันนะคะตอนนี้ก็เป็นการกดข้าวอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราคว่ำเลยนี่เราต้องเราจะเป็นจะต้องบอกเทคนิคการคว่ำไหมคะอ๋อไม่จำเป็น นี่ค่ะก็ออกมาเรียบร้อยนะคะเป็นข้าวขี้นัวค่ะรูปหัวใจค่ะเป็นการทานเมื่อกี้เห็นบอกว่าคุณประโยชน์เขามากกว่าข้าวกล้องถึง2เท่าเลยค่ะโอ้ใช่ค่ะค่ะเอาล่ะแล้วเราก็จะมีอาหารอย่างอื่นอีกไหมคะลองดูไหมอันนี้จะเป็นเซตหนึ่งเลยค่ะค่ะสั่งมาแบบแกงเผ็ดเป็ดย่างได้ไปเลยค่ะเซตนี้อ๋อเป็นอาหารชุดใช่ชุดนี้เท่าไหร่ฮะคุณผู้ชมดูนะฮะชุดนี้ฮะหมดนี้เท่าไหร่ฮะ
ไม่เกิน100ค่ะไม่เกิน100บาทใช่ค่ะปกติเป็นซองนี่ขายซองเท่าไหร่ฮะซองละ55ค่ะอ๋อก็ไม่ได้บวกอะไรมากมายเดี๋ยวนะคุณเก่งฟังแปลกไหมคุณผู้ชมซองละ55บาท2ซองเนี่ยเป็น100นะเกิน100ละแต่พอมาเป็นชุดคุณผู้ชมคะมีผักด้วยอีกต่างหากใช่ค่ะบอกไม่ถึง100ไม่ถึง100บรรยากาศร้านแบบนี้ครับบรรยากาศสบายหรูหราเลยทีเดียวนะฮะแอร์เย็นฉ่ำมานั่งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะครับไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์นะฮะราคาไม่ถึง100บาทใช่ไหมครับกับข้าวของเราจะเป็น55บาทแต่ถ้าเป็นข้าว35บาทค่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนถามตรงๆก็คือคิดตามราคาซองเลยใช่ไหมใช่ค่ะคิดตามไม่ได้บวกอะไรเพิ่มเติมไม่ได้บวกเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมมีผักสดมีการจัดแต่งปกติคุณผู้ชมคะเขาจะต้องมีการแน่นอนจะต้องมีการบวกค่าบริการค่าโอ้โหทุกสิ่งอย่างเลยในนี้แม้ผักสดๆจานขนาดนี้คุณผู้ชมให้ทานกันฟรีๆเลยซึ่งเป็นไปได้ยากนะเพราะว่านี่ผักสลัดโอ้โหสั่งเข้ามาอีกเยี่ยมยอดเยี่ยมไม่รู้จะบรรยายยังไงถูกนะครับอ่ะเรามีเมนูต่อไปด้วยนะผมขออนุญาตนะครับถ้าผมสามารถทำได้คุณผู้ชมนะพ่อบ้านกระดกกระเดกอย่างผมเนี่ยสามารถทำได้คุณผู้ชมสามารถทำได้แน่นอนนะครับเมนูต่อไปที่เราจะใส่นะฮะอันนี้นะครับนะหยิบขึ้นมานะครับเขาเขียนไว้เลยว่าแกงกะหรี่ไก่เจนะฮะคือพออุ่นแล้วปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะอุ่นๆร้อนๆนะครับผมนะฮะตรงนี้มันจะอุ่นๆร้อนๆนะฮะแล้วก็มีที่ฉีกนะครับตรงนี้นะฮะสะดวกสบายมากเลยนะครับแล้วก็ฉีกปั๊บก็ให้มาถึงมึนๆเลยนะฮะหิวๆนะฉีกโครมนะครับแล้วก็ข้างในนะฮะน้ำแกงก็จะเป็นแบบนี้นะครับก่อนจะเทนะผมเห็นแล้วเมื่อกี้นะฮะก็ต้องมีการเขย่านิดนึงใช่ค่ะนะฮะเขย่านิดนึงก่อนนะครับภาชนะอันไหนดีครับอันนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับดูนะฮะเทลงมาค่อยๆไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวมันจะกระเด็นไปนะครับไม่สวยงามตัวนี้อะไรนะคะนะครับนี่คือแกงกะหรี่ไก่เทเดี๋ยวไม่อร่อยหรือยังไงเดี๋ยวเขย่าเขย่านิดนึงค่ะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนี่เลยเนี่ยใส่ถ้วยนะฮะถือถ้วยรอเลยนะครับผมเทลงไปนะครับแบบนี้จบใช่ค่ะอุ๊ยทำไมมันง่ายอย่างงี้จบเลยครับ นะฮะทวนอีกครั้งนะฮะก็คือว่าเป็นซองนะถ้าเป็นข้าวสวยเนี่ยจะอยู่ประมาณซองละ30 35บาทนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ข้าวสวยธรรมดานะครับเป็นข้าวผสมขี้นัวขี้นัวก็คือข้าวที่มีคุณค่ามากกว่าข้าวกล้องข้าวกล้องถึง2เท่านะครับแล้วก็กับข้าวนั้นอยู่ประมาณถุงละ55บาทซองละ55บาทหมายความว่าที่นี่เสิร์ฟเฉพาะข้าวขี้นัวอย่างเดียวใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการข้าวหมายถึงข้าวกล้องด้วยข้าวขาวด้วยเราก็จะมีข้าวกล้องที่หุงไว้ต่างหากค่ะอ๋อมีให้เลือกยังไม่หมดอีกครั้งหนึ่งนะครับคือหน้าตาซองก็เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็พอดึงออกจากซองแบบนี้ปุ๊บก็ต้มน้ำเลยนะครับไม่ต้องมีหม้อนึ่งก็ได้นะฮะต้มน้ำฮะแล้วก็ใส่ซองนี้ลงไปต้มต้มให้เดือดก่อนค่ะ5นาทีน้ำเดือดใส่ซองนี้ลงไป5นาทีนะครับเหมือนเป็นการไปนึ่งเขาเอ้ยน้องแอมคะถ้าเกิดเราใช้กรณีเราใช้การต้มน้ำตอนที่น้ำเดือดแล้วเราจะต้องนำซองนี้ใส่เราจะต้องลดไฟไหมคะหรือว่าดับไฟได้เลยไหมก็ไม่ต้องลดค่ะค่ะแต่ถ้าวิธีการต้มเราใช้แค่2นาทีครับจะเร็วกว่าใช่ค่ะโอเคนะฮะอ่ะนี่ผมอยู่ในครัวนะคุณผู้ชมหลายท่านที่อาจจะดูว่าเอ๊ะทำไมเรามายืนถ่ายกันตรงนี้นะครับไม่ไปหาที่นั่งนะครับคือเราจะบอกว่าร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อร้านไวโซย่าอยู่แถวนี้สายไหมนะฮะสายไหมกรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีวิธีการคิดที่น่ารักมากก็คืออาหารเป็นอาหารสำเร็จรูปแต่ว่าเป็นสำเร็จรูปที่ตั้งอกตั้งใจในการทำตั้งใจให้มันอยู่ในซองแบบนี้เพื่อความสะดวกนะฮะฉันนึกถึงอาหารอนาคตเนาะทุกอย่างอยู่ในแคปซูลหมดเลยใช่ใช่ฮะฉีกมาปุ๊บทานได้เลยเป็นโลกอนาคตมากๆคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าแหมถ้าใครมีโอกาสไปขึ้นยานอวกาศนะครับไปนอกโลกนะครับรบกวนเอาไวโซย่าติดไปนิดนึงนะครับผมอยากรู้ว่ามันทำแบบนี้ได้ไหมนะฮะคุณเก่งเมนูอะไรเอ่ยที่คุณกำลังจะอันนี้เหรอครับผมแกงกะหรี่ไก่เจสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะค่ะนะครับนี่นะฮะอ่ะดูหน้าตาของเขากันทำแกงกะหรี่ไก่เจสไตล์ญี่ปุ่นดูความเข้มข้นของน้ำแกงกะหรี่ไก่ความมันของเนื้อไก่แล้วก็ความนุ่มละมุนละไมที่ท่านเห็นนั้นคือแกงกะหรี่ไก่เจครับสไตล์ญี่ปุ่นครับไปกินสัตว์ยุโรปพลังมาสัตว์พลังรวมพลังใช่แล้วโอ้โห